วันนี้ทำอะไรนะแม่ทำอะไรทำห่อหมกปลาสวายอ๋อหมกปลาสวายแบบบ้านเราอีกแล้วทางชัยภูมินะคะก็ตอนนี้แม่ตำอะไรนะตำพริกตำพริกกี่เม็ดตำพริกค่ะประมาณ7เม็ดตำพริก7เม็ดแล้วก็โอ้ใส่ตะไคร้น่าจะกี่หัวเนี่ยอันนี้กำลังใส่ตะไคร้กับกระเทียมพี่เตรียมมาเยอะอยู่เพราะว่าชอบเครื่องเทศเยอะๆน่ะใส่เยอะๆโอ้หลายหัวอยู่นะแล้วก็หั่นมาแล้วก็เอากระเทียมใส่เยอะเลยจะทำกี่หมกเนี่ยน่าจะเยอะนะ10กว่า10กว่าหมกนะแล้วก็ตำไปแล้วพริกนี่ทำอะไรอ่ะแม่อันนี้ใส่พริกลอยไว้อ๋อเป็นพริกโดดพริกโดดไว้โอเคตำให้เข้ากันค่ะแล้วปลาที่เราหั่นไว้ใส่อ้าวอันนี้พริกที่ตำเมื่อกี้พริกที่ตำเมื่อกี้ใส่ปลาเราก็หั่นเอาไว้แล้วผักก็หั่นไว้แล้วตำพริกแล้วก็มาใส่คลุกเคล้าให้เข้ากันเค็มก็ใส่เยอะคนแล้วเสร็จแล้วก็พริกใส่ใช่ไหมแม่เอาพริกใส่เอาพริกโดดใส่เอาแม่ใส่พริกก่อนใส่พริกโดดแล้วก็คลุกต่อก็เตรียมห่อหมกได้เลยต้มห่อไปเอาพริกกระจายไปอันละชิ้นสองชิ้นพริกกระจายไปชิ้นสองชิ้นต่อหมกค่ะห่อแล้วหมกห่อแล้วชิ้นแล้วหมกแล้วอะไรไปขั้นตอนการห่อนะคะก็คือตอนแรกเอาไปตองไปทำอะไรแม่ไปตากแดดหรือไปตากแดดอ๋อแม่ใช้ตากแดดให้มันนิ่มบางคนเขาก็ใช้เตาเนาะใช้ไฟรนบางคนแต่ว่าตากแดดง่ายดีแล้วก็เอามาเช็ดให้สะอาดแล้วก็เอาไปตองมาลองกันนี่นะคะมาลองกัน2ชั้นแล้วก็ตักที่เราผสมเสร็จเอาไว้ใส่มาเอาพริกแปะลงไปแล้วก็ห่อก็ทำตามธรรมดาเนาะแต่ถ้าคนห่อไม่เป็นก็จะห่อไม่เป็นนี่มาคาดอีกทีแล้วก็เอาไม้กลัดเอาไม้จิ้มฟันนะคะง่ายดีมากลัดนะคะก็ตัดให้มันดูสวยงามแม่ก็ห่อไว้ได้ที่3แล้วเนี่ยของยังเหลืออีกเยอะนะคะแล้วก็ต่อไปจะไปนึ่งใช่ไหมแม่นึ่งสักกี่นาทีค่ะนึ่งทั้งสุกก็ประมาณ10นาทีมั้ยนะนึ่งสักประมาณ10นาทีก็น่าจะสุกนะคะนี่นะคะก็มานึ่งนะคะก็เอามานึ่งแล้วก็ทำไปเยอะก็มานึ่งมาไหลตอนนี้ก็เริ่มร้อนขึ้นมาแล้วมานึ่ง2ชั้นเลยค่ะก็รอสุกสักประมาณ10นาทีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ